ทุกจังหวัดให้ความสำคัญนั่นก็คือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้หน่วยงานราชการมีคำสั่งประกาศแล้วนะคะว่าหน่วยงานราชการจะไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็สั่งเข้มค่ะห้ามเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะงดกันเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันโควิด-19 ค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะแม้ว่าในขณะนี้ในจังหวัดพิษณุโลกจะไม่พบผู้ป่วยแต่ท่านนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณพิพัฒน์เอกพาผ่านนะคะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการเฝ้าระวังโดยเฉพาะหน่วยงานของสาธารณสุขโรงพยาบาลพุทธชินราชติดตามตรวจสอบข้อมูลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดพิษณุโลกที่เดินทางไปประเทศเสี่ยงและเดินทางกลับมาแล้วนะคะก็มีเหมือนกันในพื้นที่พิษณุโลกมีทั้งหมด28รายนะคะแล้วก็ให้ทุกส่วนราชการเนี่ยรายงานชื่อข้าราชการที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงทุกคนอีกทั้งขอความร่วมมือนะคะให้หยุดงานไม่คลุกคลีกับบุคคลใกล้ชิดและพักอยู่ในสถานที่พักเป็นเวลา14วันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะคะนอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกจะออกหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนสถานศึกษาสถานประกอบการทุกแห่งเลยขอความร่วมมือนะคะงดแล้วก็เลื่อนการเดินทางไปเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยงจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายลงค่ะส่วนสถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับนะครับสถานที่กวดวิชาทุกแห่งก็ให้เข้มงวดในการปฏิบัติทั้งเรื่องของการรักษาสุขลักษณะกินร้อนช้อนกลางล้างมือป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อนะครับสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งครับก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดโดยจังหวัดพิษณุโลกครับกำหนดให้ทุกส่วนราชการร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั่วทั้งเมืองนะครับในวันที่6มีนาคมนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญอย่างเช่นท่าอากาศยานสถานีขนส่งสถานีรถไฟตลาดสดห้างสรรพสินค้าโรงแรมสถานประกอบการขณะที่ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็ออกมาย้ำเตือนประชาชนครับให้ใช้สติในการรับข้อมูลข่าวสารพิจารณาข้อมูลก่อนส่งต่อรวมทั้งปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะด้วยเดี๋ยวฟังเสียงของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความเสี่ยงเราจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ยังไงก็ตามจะมีบางส่วนที่กลับมาแล้วนะครับก็ทางที่ดีพยายามหลีกเลี่ยงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับคนอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าตนเองมีอาการไม่สบายก็รีบไปหาแพทย์นะครับแล้วสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้รับข่าวนะครับข่าวที่ไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือปลอมเนี่ยนะครับได้โปรดถามนะครับถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ข่าวสารที่ถูกต้องนะครับไม่เอาข่าวที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไปแพร่กระจายเพราะอันนั้นอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าครับ